อเมริกายอมรับแล้ว UFO มีอยู่จริงไมเมนเน็ตเปิดชาเลนจ์ลดอ้วนระเบิดไขมันชิงเงินรางวัลครึ่งล้านสงครามเอเลี่ยนใน GTA สวัสดีครับผมชาปี้และนี่คือโซเชียลวูดนะครับผมกลับมาแล้วกับวันนี้นะครับและวันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรบ้างเตรียมไปติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดและที่สำคัญนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุน Channel ของเรานะครับอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยนะครับผมและไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยครับเพนทากอนประกาศยอมรับแล้วคลิป UFO ที่เห็นเป็น UFO จริงๆ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับเรื่องราวของ UFO นะครับเป็นอะไรที่ Talk of the Town มากๆนะครับเมื่อเพนทากอนนะครับได้ปล่อยคลิปนะครับ UFO ออกมาแล้วบอกว่าคลิปนั้นเป็นคลิปจริงโดยวันที่28เมษายนที่ผ่านมานะครับ The Guardian นะครับได้รายงานว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกานะครับหรือเรารู้จักกันดีในนามของเพนทากอนนะครับเปิดเผยคลิปบันทึกภาพและเสียงของกองทัพเรือสหรัฐนะครับที่ถ่ายติดวัตถุบินได้ไม่ปรากฏสัญชาตินะครับหรือเราเรียกกันว่า UFO นั่นเองนะครับสร้างความมึนงงให้กับผู้เชี่ยวชาญซึ่งคลิปดังกล่าวนะครับมีจำนวน3ชุดครับเกิดการรั่วไหลออกมาสู่โลกออนไลน์จนสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วส่งผลให้ทางเพนทากอนนะครับต้องนำคลิปดังกล่าวนะครับมาเปิดเผยเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับโดยเพนทากอนระบุว่าเป็นคลิปของวัตถุที่มีลักษณะการบินที่ไม่สามารถอธิบายได้เพนทากอนยังระบุอีกว่าทางหน่วยงานนะครับได้พิจารณาแล้วว่าไม่พบว่าคลิปทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลต่อความลับใดๆด้านข้อมูลนะครับจึงนำมาเปิดเผยตั้งแต่คลิปดังกล่าวนะครับได้รั่วไหลมาตั้งแต่ปี2007นะครับและอีกครั้งในปี2017นายแฮร์รี่รีดนะครับวุฒิสมาชิกรัฐเนวาดาของสหรัฐนะครับระบุผ่านทวิตเตอร์ว่าเป็นเพียงส่วนปลายยอดเขาที่โผล่พ้นน้ำเท่านั้นถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับปลายยอดเขาที่โผล่พ้นน้ำก็คือเขาน่าจะเปรียบเทียบกับภูเขาน้ำแข็งนะครับที่โผล่ขึ้นมานะครับนั่นแค่30% ของภูเขาทั้งลูกครับอีก 70% นะครับจะจมอยู่ใต้น้ำนะครับโดยคลิปทั้ง3ชุดนี้นะครับเผยให้เห็นภาพบันทึกระหว่างภารกิจซ้อมบินของเครื่องบินกองทัพเรือนะครับเมื่อปี2004 2015และปี2017นะครับโดยคลิปแรกเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกครับพบเป็นวัตถุบินลึกลับนะครับลอยอยู่เหนือทะเลก่อนจะเร่งความเร็วหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับเป็นสมรรถนะของเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับส่วนคลิปในปี2015นะครับเผยให้เห็นวัตถุลึกลับนะครับบินอยู่บนท้องฟ้าแถมยังหมุนตัวโชว์กลางอากาศให้ดูด้วยสร้างความตื่นตะลึงให้กับนักบินที่เฝ้าสังเกตการถึงขั้นอุทานว่าเฮ้ยดูมันดิมันหมุนได้ด้วยเว้ยโดยคลิปทั้ง3ชุดนี้นะครับยังตอกย้ำความเชื่อที่ว่าสิ่งมีชีวิตภูมิปัญญาอื่นนอกเหนือจากมนุษย์นั้นมีอยู่จริงและมนุษย์บางกลุ่มนะครับอาจเคยติดต่อกันมาแล้วอู้บอกเลยว่าตอนนี้นะครับทางเพนทากอนก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปจริงนะครับหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่า Area 51ที่เราเคยได้ยินเรื่องราวมานั้นมีอยู่จริงและเขาก็ได้ปล่อยความจริงออกมาตอนนี้เพราะว่าเหมือนประมาณว่าประชาชนทั่วไปนะครับหรือว่าชาวโลกเนี่ยน่าจะพอรับได้กับเรื่องราวนี้แล้วเขาก็เลยเริ่มเปิดความจริงของมันเริ่มแง้มประตูมาแล้วครับแต่อย่างที่เขาบอกนะครับว่าภูเขาเหนือน้ำนั้นมีเพียงแค่ 30% อีก 70% ที่อยู่ข้างล่างล่ะเขาเก็บนำความลับอะไรอยู่ก็ต้องติดตามรอกันต่อไปนะครับสำหรับข่าว UFO ครับและต่อเนื่องมาเลยจากข่าวที่แล้วนะครับตอนนี้ครับผมสงครามระหว่างเอเลี่ยนบานปลายจนหยุดไม่อยู่เฮ้ยแต่ไม่ใช่สงครามบนโลกหรือว่าดาวดวงไหนนะครับนั่นคือสงครามในโลกของเกมออนไลน์ครับแม้ว่าช่วงนี้นะครับข่าวเกี่ยวกับเรื่องเอเลี่ยนนะครับจะมาจากทุกสารทิศนะครับและบอกเลยว่าตอนนี้บูมขึ้นมาอีกครับหลังจากที่ทางสหรัฐนะครับได้มีการตรวจเจอ UFO จนทางญี่ปุ่นนะครับก็เตรียมรับมือสถานการณ์ด้วยแต่ในโลกของ GTA ออนไลน์นะครับได้เกิดปัญหาของเหล่าเอเลี่ยนมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแถมณปัจจุบันนะครับเหตุการณ์ก็บานปลายขึ้นเรื่อยๆจนแทบไม่รู้ว่าสถานการณ์จะจบลงอย่างไรนะครับเราลองมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นใน GTA Online ในขณะนี้นะครับในช่วง2สัปดาห์ก่อนนะครับได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดครับมันจะมีกลุ่มคนนะครับแต่งตัวด้วยชุดเอเลี่ยนสีเขียวทั้งตัวไล่ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาแบบไม่รู้อีหนูอีเหน่นะครับจนกลายเป็นกระแสและเริ่มมีคนทำตามและก็มีหลายคนนะครับเริ่มเข้าร่วมการเป็นเอเลี่ยนเขียวกันมากขึ้นทำให้ผู้เล่นทั่วไปนะครับปั่นป่วนกันเป็นอย่างมากครับหลังจากที่ฝั่งเอเลี่ยนเขียวนะครับได้ปั่นป่วนคนบน GTA Online นะครับมาได้สักพักก็มีกลุ่มคนนะครับเริ่มต่อต้านด้วยการสวมชุดเอเลี่ยนม่วงครับและเมื่อพวกเขาเจอเหล่าเอเลี่ยนเดี๋ยวเมื่อไหร่นะครับก็จะวิ่งเข้าไปจัดการทันทีจนเริ่มเกิดกลายเป็นสงครามระหว่างเอเลี่ยน2สีบน GTA ออนไลน์ครับ
โอ้โหตีกระเด็นเลยแน่นอนว่างานนี้นะครับสร้างความสับสนแก่ผู้เล่นทั่วไปอย่างมากครับที่ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเหตุการณ์นี้จะเจ็บแค่ระหว่างเอเลี่ยนเขียวกับเอเลี่ยนม่วงเท่านั้นนะครับงานนี้นะครับได้เกิดกลุ่มต่างๆขึ้นมาอีกเช่นกันโดยกลุ่มนี้นะครับก็จะมีชื่อว่ากลุ่ม Men in Black ครับที่แต่งชุดเป็น FBI ไล่กำจัดเหล่าเอเลี่ยนเพื่อความสงบสุขของมวลมนุษย์อีกครั้งครับใครที่ไม่รู้เรื่องเข้าไปใน GTA Online นะครับคงได้งงกันเป็นแน่แท้ครับหากใครยังไม่มีฝั่งก็ลองเข้าไปดูกันนะครับงานนี้บอกเลยว่าเอาฮากันเต็มที่ครับจริงๆกลายเป็นสงครามเอเลี่ยนกันอย่างเต็มตัวกันเลยทีเดียวก็ไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกันมากดีกว่าครับไปช่วงข่าวดีๆนะครับกับตัวอย่างแรกของ FPS น้องใหม่จากทีมพัฒนา Toadman Studio ครับกับเกมที่มีชื่อว่า Evilวีอีวิลครับแล้วก็ไปที่ MyMade นะครับทำคลิปนะครับรถอ้วนระเบิดไขมัน EP 1ชิงเงินรางวัลครึ่งล้านครับก็คือเราจะได้เห็นนะครับผู้เข้าร่วมทุกคนนะครับที่อยู่ในทีมของ MyMade นะครับนั้นเขาได้มาแข่งกันระเบิดไขมันลดความอ้วนนะครับรักใครเชียร์ใครชอบใครนะครับก็ไปคอมเมนต์เชียร์ได้นะครับผมที่ช่อง MyMade เลยครับนั้นผู้ชนะรายการนี้จะได้รางวัล 500,000 บาทนี่คือรายการลดอ้วนระเบิดไขมันแล้วก็ไปที่ช่องของ QTOPA ครับตอนนี้มีผู้ติดตามกว่า5ล้าน Subscriber แล้วครับและก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ได้ทำคลิปนะครับทำเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่พูดถึงเขาใน YouTube นะครับและรวมไปถึงช่องของเรานะครับเขาก็ได้พูดถึงนะครับแต่ก็มีน้องๆหลายคนนะครับ inbox มาหาผมนะครับมาบอกว่าพี่ QT เขาว่าพี่เขาด่าพี่จริงๆแล้วนะครับถ้าน้องไปตั้งใจดูคลิปของ QT จริงๆนะเขาไม่ได้ว่าพี่หรือว่าไม่ได้ด่า Channel ของเรานะครับคนที่เขาตำหนินะครับก็คือคนที่นำเสนอเรื่องราวของเขาที่ไม่เป็นความจริงนั่นเองครับก็คือที่บอกว่าเขาไปเป็นเสื้อแดงไปเป็นแกนนำอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นนะครับ QT Oppa ไม่ได้ตำหนิผมแต่ QT Oppa ตำหนิคนที่เอาเรื่องราวของเขานะครับไปโพสต์และผมมานำเสนอแค่นั้นเองครับผมเขาไม่ได้ว่าพี่แต่อย่างใดนะครับฟังดูดีๆนะจ๊ะก็ไปดูคลิปเต็มๆได้ที่ช่องของ QT Oppa นะครับและขอแสดงความยินดีด้วยกับ QT Oppa ล้านซับและไปที่ Facebook ครับเตรียมเปิดตัวระบบสมาชิกคิดค่าเข้าชมสร้างทางเรื่องใหม่ให้ผู้ใช้งานและเหล่าครีเอเตอร์นะครับและนี่ก็คือช่วงข่าวดีๆนะครับและไปต่อเลยที่ทีมมิดประกาศดึงตัวแรริแบ็กและดาวดูน่าเข้าสู่การเป็นสตรีมเมอร์ในสังกัดมิดกำลังเป็นข่าวที่กำลังมาแรงอย่างมากเมื่อทีม Made in Thailand นะครับหรือ Mid ที่เรารู้จักกันนะครับได้ทำการดึงตัว Larry Black ครับกับ Daruna ครับเข้าเป็นสตรีมเมอร์ในสังกัดเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาทางเพจ Mid นะครับได้ประกาศเปิดตัวสตรีมเมอร์คนใหม่อย่าง Daruna เข้าสู่สังกัด Mid Streamer โดยก่อนหน้านะครับทาง Daruna นะครับก็เคยอยู่สังกัด Purple Mood นะครับในฐานะสตรีมเมอร์โดยทางเพจ Mid นะครับได้ระบุว่าน้องรูน่าจะเริ่มสตรีมในนามของ Mid Streamer ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปซึ่งความสามารถของสาวน้อยคนนี้นะครับมากมายหลากหลายจริงๆครับด้วยความน่ารักทำให้เราได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นสำเนียงการพูดรอยยิ้มที่สดใสสะกดวิญญาณนะครับบุคลิกที่หลากหลายน่ารักเซ็กซี่คิดเล่นแถมยังมีความขยันสตรีมอย่างต่อเนื่องอีกด้วยและคนต่อมานะครับในวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับทำให้ทีมมิดนะครับกำลังเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์อีกรอบนะครับซึ่งเธอคนนั้นนะครับก็คือแลลี่แบล็คครับหรือคาเอเดะอาซากุระนะครับอดีตดาราหนัง AV นะครับซึ่งผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากจะมีทีมอีสปอร์ตชื่อดังหลายเกมนะครับโดยเฉพาะเกม PUBG นะครับพวกเขายังมีสตรีมเมอร์ที่เคยสร้างสีสันและความสนุกกับคนที่เล่นอีสปอร์ตอีกมากมายหลายคนด้วยและทางแลลี่แบ็กเองนะครับหรือคาเอเดะอาซากุระนะครับเธอเองก็ตอบตกลงโดยเธอนะครับได้พูดให้ผมเลยว่าฉันได้รับการเชิญให้เข้าร่วมทีมมิดและฉันก็ตอบตกลงไปในการเข้าทีมฉันคิดว่าทีมมิดนั้นเป็นทีมที่คอมมูนิตี้ในไทยเยอะมากๆและหลังจากนั้นครับก็มีแฟนคลับคนนึงนะครับได้บอกกับเธอว่ามิดเท่ากับ Made in Thailand และเมื่อเธอเห็นอย่างนั้นนะครับเธอเลยมีการตกใจอย่างมากโดยเธอได้บอกเอาไว้ว่า
มิตรก็คือ Made in Thailand อย่างนั้นหรือแต่ฉันไม่ได้มาจากประเทศไทยแต่ฉันดันเข้าไปอยู่ในทีมมิตรเฉยเลย ฉันไม่รู้จักมิตรมาก่อนแต่ตอนนี้ฉันได้เข้าอยู่ในทีมที่ไม่รู้จักแล้ว ต่อมานะครับทางพี่แว่นนะครับหรือ CEO ของทีมมิตรนะครับเมื่อได้เห็นแลลี่แบล็กนะครับตอบตกลงเข้าทีมมิตรเจ้าตัวนะครับก็ทำการไลฟ์บนทวิตและพูดให้ทุกๆคนฟังว่าทางแลลี่แบล็กเองนะครับได้ดูตอนที่พี่แว่นได้พูดไว้ด้วยเช่นกันโดยพี่แว่นนะครับได้พูดไว้ในไลฟ์ของประมาณว่าผมเองก็อินไว้ไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรคงคิดว่าแบบแลเองก็คงไม่กดตอบรับอินไว้นั้นหรอกครับอินไว้ไปขำๆแต่พอตื่นเช้ามาปรากฏว่าในDiscord ครับนั่นฮือฮากันอย่างมากพี่แว่นก็เลยตกใจและในใจคิดว่าชิปหายแล้วและพี่แว่นเองนะครับได้พูดกับแลในไลฟ์ว่าถ้าคิดว่าแลต้องการสิ่งที่ซัพพอร์ตในการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ PC หรือเกมมิ่งเกียร์ทางสังกัดสามารถซัพพอร์ตให้ได้เลยแหละไม่มีปัญหา You come to Thailand please contact us Oh but I look younger Yeah Oh He saidContact me if you come to Thailand. Oh my god.This community is amazing. เมื่อเจ้าตัวได้ยินดังนั้นจึงตกใจจะร้องโอ้โหออกมานะครับสุดท้ายนี้นะครับทางมิตรนะครับเองก็ขอให้แฟนคลับทุกคนนะครับหรือแฟนๆคนไหนก็ตามนะครับโปรดสุภาพและให้เกียรติน้องๆทั้ง2คนด้วยนะครับก็สามารถไปติดตามได้ทวิตของทั้ง2คนเลยนะครับผมอุ้ยอุ้ยแลลี่แบ็คและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจถ้าอยากสนับสนุนช anel ของเรานะครับก็กดสมัครสมาชิกได้นะครับและที่สำคัญครับกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับ Social Watch วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ